เกียมไก่เป็นประวัติศาสตร์ของวงการบานเตะลาวเมื่อสโมสรนนทบุรีทีมในไทยลีก3ต้นสังกัดของสายฝนแก้วหานามนักเตะดาวเด่นทีมชาติลาวหุ่นอายุบ่เกิน16ปีแถลงการว่าสายฝนได้ถึงรับเชิญไปทดสอบกับสโมสร KVC เวสเตอร์โลในลีกจูปิเล่ลีกหรือลีกสูงสุดของประเทศเบลซิกสโมสรนนทบุรีประกาศผ่านเฟซบุ๊กทางการว่าทางสโมสรได้รับหนังสือเชิญและขอแสดงความยินดีกับน้องสายฝนแก้วหานามนักเตะดาวเด่นของทีมชาติลาวไปทดสอบ4ตีนเป็นระยะเวลา1เดือนระหว่างเดือนเมษาหาเดือนพฤษภาคม2023หลังจากจบการแข่งขันบานเตะนัดอุ่นเครื่องตามปฏิทินของฟีฟ่าประจำเดือนมีนาคม2023ซึ่งสโมสร KVCเวสเตอร์โลจะได้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับสายฝนแก้วหาน้ำเป็นนักเตะเยาวชนลาวโดดเด่นตั้งแต่ยังน้อยๆก่อนถูกสโมสรจากไทยอย่างสมุยอะคาเดมี่ดึงตัวไปร่วมทีมตั้งแต่ยังน้อยๆตอนอายุ13ปีก่อนถูกพักดันขึ้นไปอยู่กับสโมสรนนทบุรียูไนเต็ดทีมพันธมิตรกับสโมสรดังกล่าวจนถึงปัจจุบันสายฝนแมนสร้างผลงานโดดเด่นโดยผ่านงานล่าสุดพาทีมชาติลาวหุ่นอายุบ่เกิน17ปีสร้างประวัติศาสตร์ผ่านการเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขันบานเตะซิงแซมอาซี2023และพา U19 ลาวสร้างประวัติศาสตร์คว้าอันดับ2ในรายการบานเตะซิงแซมอาเซียน2022ที่ประเทศอินโดนีเซียล่าสุดสายฝนก็ถึงเฮียกลับมาเข้าศูนย์ฝึกซ้อมกับทีมชาติลาวสุดใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันบานเตะนัดอุ่นเครื่องตามปฏิทินของฟีฟ่าที่ประเทศเนปาลในระหว่างวันที่22หา23มีนาคม2023ซึ่งมี3ประเทศเข้าร่วมซิงไซคือเนปาลเจ้าภาพบูทานและลาวรวมถึงเก็บตัวกับทีมชาติลาว U17 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันบานเตะซิงแซมอาซีรอบสุดท้ายซึ่งหลังจากจบรายการนี้ก็เตรียมตัวไปทดสอบกับสโมสรในลีกสูงสุดของประเทศเบลซิก